สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องฟังก์ชัน to basic ของ Photoshop กันต่อนะครับก็คือในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้เครื่องมือนะครับตัว type tool นะครับแล้วก็ตัวcharacter นะครับ character ในที่นี้คือตัวพวก text แล้วก็ paragraph นะครับอันนี้ก็จะเป็น3เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับที่เราจะใช้ในการทำนะครับตัวสอนนะครับก็สมมติว่าเครื่องมือแรกที่เราจะพูดถึงคือเครื่องมือ type tool นะครับตัวนี้นะครับมันจะมี2แบบนะฮะถ้าใครลองกดคลิกดูก็จะมี horizontal type tool vertical type tool แล้วก็ vertical type mask tool horizontal type mask tool นะครับเดี๋ยว2อันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับเราจะเริ่มจากตัวแรกที่เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวสอนแบบปกติกันก่อนนะครับสมมุติเรากดคลิกตรงนี้ลงไปทีหนึ่งนะครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเวลาคลิกลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าคุณกดคลิกลงไปเฉยเนี่ย Photoshop จะเป็นการสร้างตัวไอ้ low lim if sum ซึ่งเป็นตัวเป็นคำที่ Photoshop จะใส่มาให้เองนะครับอันนี้เราจะสามารถพิมพ์ตัวอื่นลงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะขอปรับขนาดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกที่คาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนไอคอนตัว A นะครับถ้าใครไม่มีกดที่คลิกตรงนี้เลือกคาแรคเตอร์นะครับสามารถที่จะปรับขนาดตรงนี้ได้ก่อนผมจะเลือกขนาดใหญ่หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่เห็นกันนะครับ72เรากดคลิกตรงนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เราพิมพ์ลงไปก็ได้ครับเช่นพิมพ์ว่า hello world นะครับเราสามารถใช้เครื่องมือตัว type tool เนี่ยในการพิมพ์ได้เหมือนพิมพ์ตัวอักษรปกติเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือคุณก็แค่กดพิมพ์ตรงนี้ลงไปเฉยเลยนะครับไม่ซับซ้อนเลยง่ายมากนะครับก็ เราก็สามารถกดพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าพอพิมพ์มาเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับคือเราสามารถที่จะมาปรับฟอนต์นะครับตรงนี้ได้มันจะเป็นเครื่องมือตรงนี้นะครับก็คือในคาแรคเตอร์ตรงนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีฟอนต์ที่มีอยู่ในเครื่องเราเนี่ยเครื่องเรามันมีฟอนต์อะไรบ้างแล้วก็เลือกกันไปนะครับผมอาจจะลองใช้ไม่รู้เครื่องนี้มีจอร์เจียไหมผมไม่ได้ลงฟอนต์ไว้นะครับพอดีเพิ่งฟอร์แมตเครื่องไปจอร์เจียลงใช้ฟอนต์มาตรฐานจอร์เจียนะครับทีนี้ในพอเราเลือกตัวไทป์เนี่ยเลือกตัวฟอนต์ที่เราต้องการนะครับก็คือฟอนต์ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาลงได้เรื่อยๆนะครับก็คือกด install ใน Windows ได้ตามปกติมันก็จะมาโผล่ใน Photoshop ได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีในฟอนต์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า family ของมันอยู่นะครับ family ฟอนต์ family ของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวเอ็นตัวหนาตัวบางอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับคนผลิตฟอนต์เนี่ยเขาจะทำมากี่แบบนะครับอย่างนี้มันก็จะมี regular คือแบบธรรมดาแบบ bold ก็คือแบบหนานะครับแล้วถ้าเราเจอคำว่า bold นี่คือหนาส่วน italic คือแบบตัวเอ็นนะครับก็อันนี้ผมเลือกแบบ bold มานะครับต่อมาตรงนี้นะครับอันนี้คือขนาดฟอนต์ไซส์นะครับขนาดฟอนต์ไซส์แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ฟอนต์ไซส์จะนับเป็นพอยต์นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาเมาส์เนี่ยไปวางโฮเวอร์ไว้ตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมีเหมือนเป็นปุ่มสี่เหลี่ยม2ด้านซ้ายขวานะครับถ้าเราลองลากมันไปด้านขวามันก็จะเป็นการขยายตัวนี้เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดึงลงมานะครับมันก็จะเล็กลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเนาะต่อมานะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับมันจะมีถ้าคุณมีบรรทัด2บรรทัดนะครับถ้าคุณมีบรรทัด2บรรทัดเช่นผมเราสามารถพิมพ์ต่อได้นะครับก็คือเครื่องมือ type tool เนี่ยกด T นะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะเป็นการสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็พิมพ์ลงไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สร้างตัวใหม่นะครับเราไม่ได้สร้างตัวใหม่เนี่ยเรากดคลิกที่ตัวนี้นะครับที่อันเดิมเนี่ยวางไว้ใกล้ๆอันเดิมกดคลิกทีหนึ่งมันก็สามารถพิมพ์ต่อได้เลยนะครับอ
ทีนี้บางทีแล้วถ้ามันฟอนต์มันตกไปเนี่ยนะครับเราสามารถกด Enter เพื่อให้มันไปอยู่บรรทัดด้านล่างได้นะครับหรือคุณอาจจะปรับฟอนต์ไซส์ให้เล็กลงก็ได้อย่างนี้ผมปรับลงมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมต้องการที่จะลากเพื่อคุมอย่างนี้นะครับก็ทำได้แล้วก็สั่งคำสั่งตอนนี้อย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือ leading คือความห่างระหว่างบรรทัดนะครับถ้าเป็นเลข18เนี่ยคุณจะเห็นว่าฟอนต์มันซ้อนกันเลยนะครับเราสามารถที่จะลากเพื่อปรับแต่งได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นถ้าผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำฟอนต์ให้เหมือนใกล้กันมากขึ้นนะครับผมก็สามารถทำแบบนี้ได้หรือว่าอยากจะให้มันห่างออกมานะครับก็ทำได้หรือจะกดเป็นออโต้เพื่อให้มันเสร็จออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะรู้สึกว่าอ่ะเอาขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับ VA ตรงนี้คือset kerning คือความห่างนะครับระหว่างตัวอักษรถ้าคุณดึง kerning ตัวเนี้ยนะครับตอนนี้มันจะปรับเป็นเมทริกอยู่นะครับมันทำอะไรไม่ได้ให้เราปรับเป็น optical นะครับมันจะมีเมทริก optical ปุ๊บสมมติปรับนี่เราสามารถปรับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันล็อกไหมมันจะปรับไม่ได้คือโดยปกติเนี่ยเราจะสามารถปรับที่ค่าตรงนี้ได้นะครับว่าให้มันห่างให้มันอะไรแค่ไหนนะครับอันนี้ผมลองดูว่าถ้าลากครอบแล้วปรับได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเหมือนจะล็อกไว้นะครับล็อกไว้นะครับเราสามารถปรับความห่างจริงเราสามารถปรับความห่างตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยนะครับก็คือset tracking อันนี้ก็ความห่างกันนี่เราสามารถปรับให้มันห่างระหว่างตัวอักษรได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้คือส่วนมากจะใช้ตัวนี้มากกว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ไปแตะมันเท่าไหร่อันนี้มันเหมือนมันจะแบ่งแยกเป็นประโยคเป็นคำไปนะครับในลักษณะแบบนี้กดออโต้ก็ได้นะครับหรือปรับเป็น0เพื่อกลับมาปกติอันนี้คือยืดตัวอักษรนะครับคือยืดในแกนตั้งนะครับมันก็จะยืดออกไปในลักษณะนี้ส่วนตัวทีนี้คือยืดในแกนนอนเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่ผมปรับกลับไป 100% โอเคอันนี้เป็นชิฟต์ตัวอักษรนะครับคุณอาจจะเลือกสักตัวนึงแล้วคุณชิฟต์ตัวนี้นะครับให้มันยกขึ้นมากกว่าตัวปกติก็ได้เราจะใช้นี้ทำพวกลักษณะเขาเรียกไงทำพวกที่มันเป็นพวกตัวยกพวกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเราจะเล่นสนุกกับฟอนต์แบบนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้คำสั่งนี้ในการยกตัวอักษรขึ้นไปก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นตัวอักษรมันยกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับมันก็จะมีเรื่องของสีละอันนี้ก็เลือกสีได้อยากให้ฟอนต์สีไหนนะครับทีนี้มันจะมีด้านล่างตัวนี้นะครับพวกนี้คือเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวไทป์นะครับที่มันสามารถทำงานได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ มันหนาขึ้นนะครับคือเหมือนหนาหลอกๆเนี่ยโดยไม่ใช่จากตัวฟอนต์มันเองเนี่ยคือหนาแบบเพิ่มความหนาเข้าไปก็ทำได้นะครับอยากให้มันเอ็นก็ทำได้ในกรณีที่ฟอนต์ที่คนพัฒนาฟอนต์เนี่ยเขาไม่ได้ทำฟอนต์มาให้เอ็นแล้วอยากให้มันเอ็นก็กดคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับในบางครั้งอย่างเทคที่ผมพิมพ์ไปเนี่ยมันเป็นตัวเล็กหมดเราอยากให้ตัวใหญ่หมดเลยก็ได้นะครับก็คือเลือกที่ตัวนี้นะครับเอาตรงนี้เป็น all cap คลิกตรงนี้ที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นตัวใหญ่หมดนะครับหรือถ้าอยากให้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับโอเค Super Script อันนี้ตัวยกนะครับอยากให้มีตัวขีดด้านล่างก็เลือกที่ตัวนี้ได้หรือให้ขีดทับตัวอักษรก็เลือกที่Strike Through ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนด้านล่างตรงนี้ผมไม่ค่อยไปยุ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เลือกว่ามันจะเป็นภาษาอะไรนะครับโดยส่วนมากเราก็จะใช้เป็น English เนี่ยแหละกับลักษณะนะครับของ Anti-aliasing Anti-aliasing คืออะไรถ้าสมมติเราซูมเข้าไปดูนะครับในลักษณะนี้ Anti-aliasing เนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มันปรับเป็น Sharp ถ้าเราปรับเป็นนั่นนะครับเราเห็นว่า Anti-aliasing มันจะไม่ลบรอยหยักให้เราคือมันจะเป็นรอยหยักแบบเป็นรอยหยักแบบชัดเจนมากเหมือนถ้าเคยเล่นเกมแล้วเราเห็นแบบตัวภาพในเกมมันจะเป็นรอยหยักเยอะนี่คือมันจะไม่มี Anti-aliasing นะครับโดยปกติ Photoshop จะเซตมาเป็น Sharp นะครับ จะสามารถปรับเป็น Crisp เพื่อให้มันคมขึ้นกว่าเดิมได้นะครับเป็น Sharp แต่จริงๆเป็น Sharp ผมว่ามันโอเคแหละแต่ถ้าใครอยากให้มันเป็น Crisp ก็คือมันจะดูแบบเหมือนมันแน่นมันคมขึ้นนะครับปรับเป็น Strong นะครับมันก็จะคมขึ้นไปอีกแต่ว่าความโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดีเท่าหรือปรับ Smooth มันก็จะ Smooth เข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละนะครับก็อันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับอันนี้ผมอาจจะขอปรับตัวนี้กลับไปที่ค่าเบื้องต้นนะครับต่อมาเราจะมีฟังก์ชันพารากราฟตรงนี้อยู่นะครับสมมติว่าในพารากราฟตอนนี้ อันนี้ถ้าใครเคยใช้ Microsoft Word จะคุ้นกับมันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันถ้าเรากดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการโฟกัสตรงนี้ไปที่ตรงกลางนี่ก็จะไปด้านขวาด้านซ้ายอะไรแบบนี้นะครับก็ปึ๊บขวากลางซ้ายอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะวางไว้ตรงกลางได้เราสามารถกดชิฟต์ตรงนี้เข้ามาได้ว่าอยากให้มันเข้ามามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับมาร์จิ้นที่ตรงนี้มันกินเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยากให้มันอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่ามันไม่ได้กินขอบเข้ามาเยอะไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับจริงๆตรงนี้มันจะกดได้เดี๋ยวผมลองขอลองปรับคาแรคเตอร์ดูก่อนครับฟอนต์เบสิกจริงๆมันจะปรับ justify พวกนี้ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันปรับไม่ได้แต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถปรับ justify ตรงนี้ได้มันจะเป็นการเหมือนถ้าปรับตัวนี้นะครับมันก็จะ พยายามวิ่งทั้งหมดให้เต็มนะครับขยายดันอันนี้นะถ้าใครใช้Word มาจะรู้มันก็คือมันจะขยายบรรทัดให้เต็มแค่นั้นเองนะครับนี่ผมจะลองพิมพ์ไปโอเคอันนี้ผมจะย่อก็ได้นะครับนี้พอเราย่อเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นคือพวกค่าเคอร์นิ่งค่าอะไรพวกนี้มันจะต้องปรับใหม่นะครับค่าเคอร์นิ่งค่าลีดอะไรพวกนี้หรือจะปรับเป็นออโต้ไว้ก็ได้นะครับถ้าผมเป็นออโต้จะโอเคสุดเพราะมันสามารถปรับแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณปรับเองเนี่ยบางทีมันจะค่อนข้างต้องปรับกลับไปปรับแก้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของค่าพวกพารากราฟแล้วก็คาแรคเตอร์ละนะครับดูซิว่ามีอะไรให้ปรับอีกบ้างก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่ามันสามารถเล่นอะไรไปได้เยอะกว่านี้อีกนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมสร้างผ่าขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้แล้วผมคลิกที่ Type Tool ตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้นะครับกดคลิกลงไปทีหนึ่งจะเห็นว่าเครื่องมือมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าวางนี้มันจะเป็นเครื่องแบบนึงพอวางตรงที่ผ่าเนี่ยถ้าเราคลิกตัว Type Tool ลงไปที่ผ่าปุ๊บมันจะเป็นการสร้างตัวอักษรลงไปที่ผ่านะครับมันจะเป็นการสร้างตัวอักษรลงไปที่ผ่านในลักษณะนี้คือมันจะโค้งตามผ่านไปเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวท้ายถูกตัวนี้นะครับที่เราวางไว้ตามผ่านตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแก้นะครับตรงนี้ได้นะครับปรับแก้ขนาดปรับอะไรได้รวมไปถึง
สามารถที่จะดึงมันจะมีค่าที่ไหนเอ่ยถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วมันจะมีตัวนี้เล็กๆเลยนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่เล็กๆนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกำหนดจุดเริ่มถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับเราสามารถที่จะลากมันให้มันเริ่มอย่างนี้ได้เริ่มที่เริ่มต้นก็ได้ไม่ว่าจะให้เริ่มที่ตรงนี้ก็ทำได้หรือว่าจะให้มันกลับด้านลงมาก็หมุนพลิกกลับลงมานะครับแบบนี้ก็ลากขึ้นลากลงแบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างตัวเทคให้มัน follow ตามผ่านนะครับให้มันไหลไปตามผ่านตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นอะไรสนุกขึ้นอีกคุณก็สามารถที่จะกำหนดขนาดไซส์ของตารางเนี่ยให้ไม่เท่ากันได้เช่นช่วงนี้อาจจะเล็กแล้วค่อยๆไล่มาใหญ่เรื่อยๆก็สามารถทำได้นะครับก็คือ select ตัวเทคแต่ละอันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะบอกว่าขนาดให้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะค่อยๆใหญ่น้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะสามารถเล่นระดับเล่นอะไรกับมันได้นะครับก็ลองเล่นดูได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างเชฟขึ้นมาอะไรสักอย่างหนึ่งละนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ผม make shape ขึ้นมาแล้วผมคลิกตัว text เนี่ยให้มันไปอยู่ข้างในเชฟตัวนี้ผมขอปรับสีนิดนึงนะครับผมคลิกเอาแทนที่จะเอาตัว text เนี่ยนะครับไปลงที่ถ้าไปลงนี้มันก็จะเป็นการสร้างไทป์ text ขึ้นมาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้เราจะเห็นว่าเครื่องมือมันจะเปลี่ยนเป็นวงกลมเล็กๆกดคลิกตรงนี้ที่หนึ่งนะครับนะครับมันก็จะเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบของตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราปิดตัวนี้ไปเนี่ยนะครับปิดผ่าดเชฟตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะโค้งตามลักษณะของตัวนี้ไปเลยนะครับก็อันนี้อ่ะอย่างอันนี้พอตัวสอนมันเยอะขึ้นมาหน่อยตัว justify มันก็ทำงานได้แล้วนะครับโอเคก็ justify ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลว่าให้พลังงานของมันเนี่ยรันในลักษณะแบบไหนได้นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลลักษณะของ justify ตรงนี้ได้นะครับใช้ฝาตรงนี้เป็นเหมือนการกำหนดว่าให้มันวิ่งตัวอักษรมันวิ่งไปอยู่ลักษณะแบบไหนกันแน่นะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าตัว justify ตัวนี้นะครับคลิกไปด้านขวามันก็จะพยายามเรียงขวาให้นะครับเรียงจากขวาให้เต็มก่อนนะครับถ้าตรงกลางก็จะไปเรียงตรงกลางเรียงทั้งหมดให้เต็มแล้วก็ส่วนที่เหลือคือตรงกลางอันนี้ก็ส่วนที่เหลือไปด้านซ้ายหรือว่าจะเรียงทั้งหมดให้มันกระจายตัวในบรรทัดสุดท้ายก็ได้หรือบรรทัดที่มันเว้นไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้มาแบบนี้นั้นเราสามารถที่จะสร้างเชฟนะครับแล้วให้ตัวอักษรเนี่ยมันอยู่ในเชฟตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะประมาณนึงนะครับจริงๆเราปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือถ้าเรา create warp text เนี่ยนะครับเราสามารถปรับให้มันโค้งแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าผมพิมพ์ไปรอริมอิฟซัมนู่นนี่นั่นแล้วผมเลือกที่ Wrap Text ตรงนี้นะครับมันจะใน Wrap Text เนี่ยมันจะมีให้เลือกเป็นโค้งเป็นขยายอย่างนี้เป็นอาร์คเป็นนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เขาก็จะเตรียมมาให้เราหรือเป็นแฟลกให้มันโค้งแบบในลักษณะแบบเหมือนเป็นคลื่นในลักษณะแบบนี้ก็ได้เป็นเวฟแบบนี้นะครับตรงนี้คือตัว Wrap Text ตามชนิดของมันนะครับเขาก็จะ Wrap ในลักษณะแบบนี้มาให้นะครับถ้าอยากไปปรับขนาดขยายอะไรก็ปรับทีหลังก็ได้นะครับผมก็จะปรับแต่ข้อถ้าถามผมจะไม่ค่อยได้ใช้ผมรู้สึกว่ามันดัดเชฟของเราตามใจมากเกินไปนิดนึงส่วนมากผมจะชอบใช้กำหนดผ่าขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่เทคลงไปแบบนั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวไทป์ทูนะครับก็เราสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับการใช้เครื่องมือไทป์ทูในการสร้างเชฟอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ